ธานีแพ้ให้กับนครนนท์มานะครับ3ต่อ0ขณะที่สมุทรปราการแพ้ให้กับอยุธยา ATCC นะครับ3ต่อ0เซตเช่นเดียวกันเกมส่วนใหญ่ก็จะจบในรอบแรกนะครับ3ต่อ0เซตมีเพียงแค่คู่ของสุพินนครศรีกับนครราชสีมาเท่านั้นนะครับที่ต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สนามนะครับยังพอเหลือที่นั่งนะครับเชื่อว่าในช่วงเวลา16นาฬิกาที่นักเรียนนักศึกษาเลิกนะครับหรือว่าคนทำงานเลิกในช่วงนั้นน่าจะเต็มความจุของสนามนะครับเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศก็น่าสนใจครับไอเดียขอนแก่นพบกับอยุธยาแล้วก็นครนนท์ VC พบกับสุพรรณนครศรีนะครับแต่ภาพรวมครับ2วันที่ผ่านมานะครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกก็ถือว่าได้ผลตอบรับนะครับเกินคาดเลยทีเดียวนะครับมีกองเชียร์ที่เข้าไปชมในสนามนะครับหนาตาแล้วก็ล้นออกมานะครับบริเวณด้านข้างอีกด้วยก็เป็นการประกาศนะครับชื่อของผู้ตัดสินที่จะตัดสินในเกมนี้นายชูธนาคารและเจ้าหน้าที่สโมสรวอลเลย์บอลหญิงปราการก็จะเริ่มประกาศรายชื่อของสมุทรปราการก่อนนะครับนายชูธนาคารแก้วบัณฑิตสมพยาแก้วบัณฑิตครับชุติการคนชัยธนากรนุสาสังครับศรีนาถโคเจริญนุสาชนพาวงครับพิดารัตเพ็งวิชัยแล้วก็มีทางด้านของนิตยาร่วงพิลาครับเป็นตัวรับอิสระโอ้ดูแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับตัวเซตนี้ได้มาจากไอเดียขอนแก่นนะครับชุติการพลชัยก็เป็นอดีตผู้เล่นนักกีฬาเยาวชนหญิงทีมชาติไทยด้วยขณะที่สุนทรธาครับหมายเลข4ครับสุนทรสาสีมวลครับหมายเลข5สุนทราสีสุมาครับหมายเลข6สุมาลัยประสบสุขนี่ครับหมายเลข12ครับจารุณีสารนอกหมายเลข14ชุติมาสีใสแก้วครับแล้วก็หมายเลข16ครับทิวิมลภูคงน้ำคนที่นั้นกระต่ายทองครับเข้ามารับหน้าที่ดูแลทีมสุนันทาครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของศรีสะเกษ BC ครับครับอีกไม่ทีอุดใจครับการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นนะครับไฮไลท์ของเกมนี้ครับสุนันทาเนี่ยมีหมายเลข5ครับสุนันทาสุชุมากับฉายาหมูดินนะครับส่วนตรงนี้ครับสุนันทาโคเจริญแรกครับมาเป็นของสุนันทาครับชุติมาสีใสแก้วลูกของชุติมาสีใสแก้วและเกมต่อสู้ดีลงไปครับหลังจากนี้ก็ได้แชมป์ถ้วยขอนะครับทางด้านของสุนันทาครับสัญญาตีใส่บล็อกอยู่ครับยังจะแก้ไขครับสุนันทานี่ครับรูปร่างนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยครับต่อการเล่นกีฬาครับนี่ครับชุติการพลชัยครับตัวเซฟจากไอเดียขอนแก่นผ่านบอลแรกล้นครับมีการยกให้กับสัญญาตีไปใส่บล็อกหายับเป็นแต้มของทางฝั่งสุนันทาเสิร์ฟดีครับแต่จังหวะนี้ขึ้นตียังรองไว้ได้ครับบอล3ต้องแก้ไขเอาละครับโอกาสเป็นของสมุทรปราการตีจังหวะนี้เอาไม่อยู่ครับจารุณีสารนอกเป็นนักกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยด้วยนะครับตอนนี้มีสาชนครับจะเสิร์ฟบอลแรกเข้าครับแล้วก็พยายามจะเร่งสั้นแต่ว่ายังโดนดักไว้ได้แล้วครับบอลสามไม่หนักเท่าไหร่ครับโอกาสเต็มของสนธยาตีลงไปครับ3ต่อ2คะแนนอีก4ครับสุนิสาสีนวลช่วงยับเสิร์ฟแล้วยกมาจังหวะนี้สินทาขอข้ามไปก่อนสนธยาอัดลงไปเลยครับ4ต่อ2คะแนนครับคราวนี้4ต่อ2แล้วกระตุ้นครับสินทาสีชุมาคราวนี้เสิร์ฟไม่ดีครับนิสาชนก็ใครชนะนี่ก็จะไปพบกับทางด้านของศรีสะเกษ VC นะครับชิงอันดับ5จุติการครับยกมาลบจังหวะนี้ตีลงไปครับธิดารัตน์ออกนะครับแต้มเป็นของสุนันทาครับ4ต่อ4คะแนนแล้วสุนันทาครับเสิร์ฟโอ้โหแรงครับประการครับขึ้นนำ5ต่อ4คะแนนสัญญาครับจะเสิร์ฟหนึ่งในดีกรีนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับชุดปัจจุบันโอ้สุนทาตีไม่ผ่านเน็ตนะครับ6ต่อ4ครับสมุทรปราการขึ้นนำนี่ครับจับตาดูให้ดีนะครับหมายเลข10ของสมุทรปราการครับสุนิราชโคเจริญหนังฟิล์มนะครับเอาละครับชัยวินีตีจังหวะนี้ก็ไม่ข้ามตะข่ายครับตีเสียเองบ่อยครับช่วงต้นเซตของทั้งฝั่งสวนสุนันทาวันนี้มีคุณสมยาแก้วบัณฑิตครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจารุณีคราวนี้ก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของสุปราการครับที่ขึ้นนำก่อนในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครับ8ต่อ4คะแนนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับมาชมกันต่อครับการถ่ายทอดสดการแข่งวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกในรอบจากอันดับ5ถึง8ครับคู่ระหว่างสุปราการกับสงสุนันทาวีซีสุปราการในลีกนี้จบอันดับสุดท้ายนะครับแล้วก็ต้องลงไปเล่นคัดเลือกใหม่นะครับในรายการเพลย์ชาเลนจ์แต่ว่าก็อีกการดึงตัวครับสนธยาเข้ามาช่วยทีมในรายการไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกและจังหวะนี้ครับชุติมาขออภัยครับเป็นสุนิสานะครับที่ขึ้นตี5ต่อ8คะแนนครับสุมาลัยครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับสนธยาตีจังหวะนี้ออกไปไม่ทันครับสุมาลัยแต่ยังมีความหนักอยู่ครับสนธยาเจ้าบัณฑิตดารักครับเสิร์ฟหน้าบอลแรกล้นครับเยอะเลยครับยัดไหลหลังจังหวะนี้บอลสองแก้ไขไปครับและสีดีนาดยังบล็อกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับเอาที่ติดบล็อกแล้วก็ลงไปครับสีดีนาดโพเจริญครับ10ต่อ5คะแนนแล้วได้เสิร์ฟอีกครั้งครับพิดารัตน์เพ็งวิชัยสามเมตรจังหวะนี้ครับเทศินให้ออก
กนะครับจังหวะขึ้นตีของซูนทายังไม่เข้าแก๊ปครับจังหวะตีของซูนทาพยายามเล่นจังหวะ2อีกแล้วครับสินีนาตีใส่บล็อกเลยครับนี่ครับเล่นกับหลีก็เล่นให้กับทางด้านของสุปราการนะครับสุนทรธาต้องเรียกเวลานอกครับเดี๋ยวช่วงที่สุนทรธาแก้ไขเกมครับเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับชมกันต่อครับเกมในรอบจัดอันดับ5ถึง8ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่พี่มนตัวเซตของสุนันทานี่ครับแล้วคราวนี้ได้ผลสักทีครับเล่นมา3ครั้งจังหวะบอล2พุ่งมาไม่ทันครับนิตยา6ต่อ12คะแนนครับตามหลัง1เท่าตัวสุนิสาครับเสิร์ฟโดนเน็ตครับแต่ว่ายังได้อยู่ขอแก้ไขไปก่อนเอาครับชุติมนให้จังหวะนี้แล้วก็ตีลงไปครับชุติมาเนี่ยครับจังหวะที่ชุติมนครับให้มาแล้วก็จัดไปครับทางด้านของชุติมายังลองไว้ได้ครับทางฝั่งของสุภราการและตีจังหวะนี้ให้ติดสุมาลัยแล้วขึ้นตีครับจารุณีสุภราการยกสูงมาให้กับสินีนาครับมาดูความไวของกลินทาครับยังแก้ไขไม่ได้สินีนาหาครับโอกาสเป็นของสวนสุนันทาจารุณีตีใส่บล็อกยังไปติดสนธยาขอข้ามไปก่อนครับสุดารัตและชุติมาครับยังไปติดบล็อกจารุณีขอแก้ไขไปนิตยายังดึงไว้ได้ครับโอ้โหครับจังหวะเซตบอลครับโดนจับฟาวไปก่อนครับกุดารัตน์โอ้สนุกเหมือนกันครับคู่นี้สุนันทาครับไล่มา8ต่อ12ก็ดูดีขึ้นมาครับจังหวะตีบอลของจารุณีสารนอกก่อนหน้านี้นี่ตีใส่ตะข่ายอย่างเดียวครับโหแล้วเสิร์ฟไม่ดีครับรับ13ต่อ8คะแนนสุนทราการขึ้นนำสินทาครับตีอุ่นโดนไม่เต็มครับเสียงบอลนี่ฟังดูแล้วแปลกๆครับเป็นหนึ่งนักกีฬานะครับที่อัธยาศัยดีเลยทีเดียวครับสุนทาศรีสุมาหลายบอลครับเสิร์ฟเอาละครับจังหวะนี้จารุณีขอจัดหนักเต็มๆสักทีครับเก้าต่อ14คะแนนจารุณีครับเสิร์ฟนิตยาเห็นได้อยู่ครับหลายบอลโอ้รับไม่ดีครับจังหวะนี้เดือนเพ็ญสุนีนาดนะครับสุนีนาดเจริญนี่ครับดูรูปร่างนี้ดูอาจจะบางไปหน่อยครับแต่ว่าความหนักนี้ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับทั้งสี่แล้วยกมาจังหวะนี้ยังได้สุนีนาดให้กับทางด้านของสัญญาเอาแล้วโอกาสเป็นของสวนสุนันทาสุนทายังได้อยู่และจังหวะนี้โอ้โหต้องก้มตัวหลบเลยครับสิรินทาสิงสุมา10ต่อ15คะแนนครับเหนียวเหมือนกันครับสุนันทาจังหวะนี้ถิวิมลครับเสิร์ฟโอ้โหแรงครับแล้วต้องเรียกเวลาขอไปครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับสุนทราการขึ้นนำ16ต่อ10คะแนนเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับต่อกลับมาชมกันต่อครับเกมในคู่ของสุนันทาครับกับสุนทราการเดี๋ยวผมขออนุญาต
แก้ไขข้อมูลนะครับแจ้งข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับได้แจ้งไปว่าสุภรัตน์พรเพชรนะครับผู้เล่นหมายเลข12ของศรีสะเกษเนี่ยนะครับที่แจ้งไปว่าอยู่ม.5 ม.6 ตอนนี้นะครับอายุ29ปีแล้วนะครับก็ไปเห็นเล่นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อม9นะครับก็เล่นกับน้องๆม.5 ม.6 นะครับเอาละกลับมาสู้กันต่อนิตยายังยกไว้ได้ครับสุวิมลให้มาจังหวะนี้โอ้ยังรองไว้ได้โอกาสเป็นของสุตราการยังเหนียวครับยังไม่ตายครับสิรินาถแก้ไขนิตยายกขึ้นมาแล้วตีจังหวะนี้เป็นก้านครับทางด้านของสุมาลัยนะครับหมายเลข14ครับชุดชุดมาสีแดงครับคอนเสิร์ตเสิร์ฟ5นาทีมาครับบอลเสิร์ฟหลักไปได้แล้วสัญญาตีเห็นได้ครับแก้ไขได้ดีครับสุรินทา12ต่อ16คะแนนเราต้องวางบอลเลยแค่4จากที่นำห่างคือก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับทางด้านของสุนทาทั้งหัวเข่าทั้งหลังนะครับสุนทาเซตจังหวะนี้โอ้ไม่พลาดครับนิสาชนบอลเซิร์ฟของทางด้านสุปราการครับสุมนยกสูงมาแล้วเป็นสุมาลัยตีติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับอย่าคือร้องไว้ได้โอ้ไม่ยอมตายง่ายๆครับคราวนี้เป็นโอกาสของสุนันทาและตีจังหวะนี้ลงไปครับสุมาลัยนี่ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นก้ามของทางได้นะครับสุนันทาเสิร์ฟ5ไปแล้ว3ต่อ17ขึ้นแล้วลงแล้วครับยังอยู่ครับจากรุ่นนี้อัดใส่บล็อกเหนียวเหมือนกันครับสมุทรปราการยกมาให้กับสุนทยาเคาะเบาๆโอ้โหไม่ทันครับเดือนเพ็ญขยับขึ้นมาแล้วครับ18ต่อ13คะแนนครับโอ้เราเล่นสั้นเลยครับจังหวะนี้ไม่พลาดครับสุนิสาเนี่ยครับโอ้ยัดใส่มือเลยครับจังหวะนี้14ต่อ18คะแนนเสิร์ฟไม่ดีครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับหมายเลข2นุจรินมาโพครับลงสนามอย่าละครับเสิร์ฟเสิร์ฟเบาไปหน่อยครับบอลไม่พ้นตะข่ายก็เสียเองเหมือนกันครับทางฝั่งของสมุทรปราการครับบอลเสิร์ฟของทางฝั่งสุนันทาสุนิสาครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับแล้วจังหวะนี้เป็นแต้มครับด้านของธนากรขยับขึ้นมานำเป็น20ต่อ15แล้วสำหรับสมุทรปราการเหมือนก็ยังทรงตัวอยู่ครับทางฝั่งของสมุทรปราการขึ้นมาแล้วครับ20ต่อ15คะแนนธนากรครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับทาไปไม่ทันแล้วครับ21ต่อ15คะแนนสมุทรปราการสุนันทาวินซีครับเรียกเวลานอกก่อนครับต้องแก้ไขเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับก็ดูแล้วนะครับทางฝั่งของสุนันทานะครับยังตีเสียเองค่อนข้างบ่อยครับม
แล้วก็จังหวะรับบอลแรกยังมีปัญหาอยู่ครับล้นมาโอ้โหแล้วสินหน้าใจคอนี้แกจะกดเลยครับสินหน้าครับเขาแก้ไขไปชุติการให้สั้นไปหน่อยครับเอาครับยังได้จารุณีขึ้นตีใส่บล็อกยังรองไม่ได้ครับสินหน้ายกสูงให้กับจารุณีโอกาสเป็นของสมุทรปราการซีมีหน้าครับกดยังได้ครับเดือนเพ็ญจารุณีตีใส่บล็อกคราวนี้เป็นก้านครับโอ้ต้องออกแรงหลายจังหวะครับ16ต่อ21คะแนนครับแล้วก็จะลงมาเสิร์ฟครับจารุณีเหมือนแรกสวยครับแล้วมาจังหวะนี้ซีมีนาดมันหลุดเส้นข้างออกไปครับสุชุมพาครับไล่มา17ต่อ21คะแนนต้องเรียกเวลานอกแล้วนะครับสมุทรปราการเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับมาชมกันต่อครับสุชุมพานี้ก็พยายามเร่งขึ้นมาแล้วจากนี้ครับเสิร์ฟนิตยาหน้าแต่ว่าบอล3มิตรตียากไปหน่อยครับนิตยาพยายามจะกดนะครับแต่ว่ามันต่ำครับ18ต่อ21คะแนนแล้วครับตอนนี้จารุณีครับเสิร์ฟนิตยาหน้าดึงไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขครับสุนทยาช่วงหลังนะส่วนมากได้ตีบอลแก้ไขมากกว่าได้เล่นจังหวะที่ตัวเองถนัดนะครับเรื่องของสัญญาเอาเลยครับแล้วปีบขึ้นมาจังหวะนี้ชุติมาครับทำการให้กับทีม19ต่อ21ครับจารุณีเสิร์ฟต่อ2คะแนนครับจารุณีเสิร์ฟเข้ามาแล้วล้นครับล้นมาแบบนี้ก็เป็นชุติมาครับที่รออยู่20ต่อ21แล้วครับสมาธิต้องมาให้เร็วที่สุดครับทางฝั่งของสมุทรปราการแล้วโค้ชก็ไม่นิ่งนอนใจครับเรียกเวลานอกก่อนครับช่วงเวลาที่สมุทรปราการแก้ไขเกมครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ชมกันต่อครับดีขึ้นนะครับทางฝั่งของสุนทรภาดีไล่มาเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นจังหวะนี้สีหน้าตีครับหล่นไปหน่อยสิริมนยกมาเข้าสิรินทาครับเป็นเจ้าแม่บอลแก้หรือเปล่าครับส่วนมากจะได้ตีบอลแก้ครับแล้วก็แก้ได้ดีด้วยนะครับสิรินทาจะมีลูกพลิกแพงหลายๆลูกให้ได้เห็นกันนะครับโอ้รักษาดีครับจารุณีคราวนี้เป็นทางด้านของฟินีนาครับคือขยับแต้มให้กับทางฝั่งของสมุทรปราการ22ต่อ21ครับแต่ว่าจะลงมาเสิร์ฟครับฟินีนาครับทิวมนเล่นจังหวะ2แล้วก็ได้ผลด้วยครับนิตยากับธิดารัตน์ไม่ทันครับยี่สิบสองต่อ22คะแนนครับทิวมนเสิร์ฟหาบอลพุ่งเลยครับจังหวะนี้ยังรองไว้เอาละครับสุนทราการจังหวะ3ขอแก้ไขไปก่อนแล้วบอลแรกล้นก็โดนดีครับว่าต่อหน้าต่อตานิสาชนครับ23ต่อ22แล้วครับตอนนี้ดูติการครับเสิร์ฟล้นหรือเปล่าครับล้นมาแต่ว่ายังรองไว้ได้ดวงเพนแก้ไขครับสุริยานยกสูงมาให้กับสุนทยากดครับแล้วก็เป็นแต้มที่24 24ต่อ22คะแนนครับสุนทยาเจ้าบัณฑิตพยายามจะไปรองแล้วครับที่วิมลแต่ว่าบอลมันแรงครับชุติการครับเสิร์ฟเดินเพนจั
ังหวะนี้ยังได้ครับชุติมา23-24แล้วครับโอ้ทั้งคู่แรกแล้วก็คู่ที่2ของวันนี้บ้านมีคู่ขี้สูสีกันตลอดครับเดี๋ยวลงมาเสิร์ฟครับชุติมาโอ้รับบอลไม่ดีครับนิตยาต้องแก้ไขไปครับโอกาสเป็นของสวนสุนันทาและเล่นสั้นเลยครับสุนิสาครับตีเสมอให้กับทีม24-24คะแนนมันนะครับแบบนี้ทีมาครับเสิร์ฟสัญญาตีไปใส่บล็อกสัญญายกขึ้นมาหน้าสัญญายังไม่ตายครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผู้ตัดสินว่าอย่างไรครับตีออกไปเองครับสัญญาแก้วบัณฑิตเสียงใหญ่ครับ25-24ครับจากที่เป็นฝ่ายตามตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับสุนันทาโอ้แล้วเสิร์ฟดีด้วยครับแล้วนันชี้ลงครับแล้วก็ปิดเซตแรกไปครับสุนันทาเอาชนะสุพรรณการไป26-24คะแนนครับตรงนี้คู่ที่สูสีกันนะครับก่อนที่จะเป็นสุนันทาสามารถเอาชนะไปได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแล้วมาชมกันต่อในเซตที่2